เสียงเตาจะดังหน่อยนะคะอย่างที่พี่อ้อยบอกไว้ในคลิปเนาะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำสาหร่ายทอดนะคะสาหร่ายทอดหรือว่าเป็นอาหารเจนะคะเป็นอาหารเจสำหรับคนที่ทานเจเนาะบางคนก็จะไปเห็นว่าในร้านเขาจะเขียนว่าอะไรนะสาหร่ายทอดกรอบบางที่เขาก็จะบอกว่าหนังปลาทอดแต่เป็นของเจนะคะพี่อ้อยหั่นแล้วนะคะแล้วก็หอมนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้พี่ว่าใช้แป้งทอดกรอบนะคะใช้แป้งทอดกรอบตานี้เลยนะคะอังเคอร์บาร์นะคะแป้งทอดกรอบของอังเคอร์บาร์ตัวนี้ถูกนะคะถูกแล้วก็ดีมากนะคะตัวนี้ในร้านอาหารต่างๆเขาจะนิยมใช้เนาะแต่แป้งทอดกรอบอย่างสมัยก่อนที่เราจะใช้มียี่ห้อหลักๆยี่ห้อเดียวที่เราเคยใช้เนาะตัวนั้นอะแพงนะคะแพงแล้วก็เวลาเราใช้เยอะๆเนี่ยปริมาณไม่พอนะคะแล้วก็ไม่คุ้มกับการที่เราจะมาทำขายเนาะก็พี่ว่าก็เลยไปเจอตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้มาตลอดนะคะอันนี้นะคะแป้งทอดกรอบใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่งาขาวเนาะจะไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะคะตัวนี้แป้งจะไม่ทำใสมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะไม่ติดเนาะจะทำให้พอดีพอดีนะคะตัวแป้งเวลาชุบแล้วก็จะประมาณนี้นะก็สลัดออกหน่อยไม่ต้องติดหมดเพราะว่าแป้งเยอะไปก็ไม่อร่อยนะคะสาหร่ายเนี่ยแล้วแต่เราจะตักเลยนะคะตัวนี้พี่อ้อยสั่งมาจาก Lazada นะคะสั่งเป็นแบบรสเผ็ดนะคะซึ่งเวลาทานเนาะเขาก็จะมีรสชาติตัวสาหร่ายเขาก็จะมีเผ็ดน้อยๆอยู่ในสาหร่ายนะคะใช้มือนะคะไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าพี่อ้อยทำทานเองนะคะบอกพี่อ้อยเล็บยาวพี่อ้อยทำไมไม่ใช้อย่างนั้นพี่อ้อยเป็นคนโบราณเอาง่ายๆเลยคนโบราณไม่ได้มีอุปกรณ์ใช้มากมายเหมือนคนเราสมัยนี้เนาะแล้วเขาก็ไม่เรื่องมากด้วยนะคะแต่เออเหมือนพี่อ้อยก็คนบ้านนอกนะไม่ซีเรียสนะคะทอดไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเป็นเตาไฟฟ้านะคะถ้าหากว่าไฟแรงเราก็ลดให้อ่อนลงเนาะแต่ตอนนี้ใช้ระดับอยู่ที่1,000นะคะเดี๋ยวถ้าเขาแรงขึ้นที่เราก็จะลดลงเหลือ800นะคะเพราะว่าเพิ่งปิดเตานะตอนที่ขายอาหารเจเนาะช่วงนั้นนะคะพี่อ้อยทอดทุกวันนะคะทอดทุกวันแล้วก็ตัวสาหร่ายพี่อ้อยไม่ได้ซื้อแบบนี้นะคะซื้อเป็นกิโลเลยนะไปซื้อที่ตลาดเก่านะคะซื้อเป็นกิโลเลยแล้วก็ทอดทุกวันนะคะของทุกอย่างทำทุกวันพอขายเสร็จแล้วก็ต้องเข้าครัวแล้วค่ะพี่สาวไปตลาดซื้อของให้พี่อ้อยก็เข้าครัวติ่งของอะไรที่มีทำได้ก่อนก็ทำนะคะคือขายอาหารจะเหนื่อยมากๆนะคะคือพอขายเสร็จแล้วเราต้องทำต่อเนาะทำต่อเพื่อไว้ขายในวันต่อไปสมัยก่อนนี่นอน5 ทุ่มตื่น 3 นะคะเพื่อจะลุกมาทำแกงเนาะ
ช่วงที่พี่ก็ทำเทศกาลเจนตีห้าลูกค้ามารอหน้าบ้านแล้วไม่ขายเช้าก็ไม่ได้นะคะสงสารลูกค้าเพราะว่าลูกค้าทำงานนะคะเช้าเขาก็ต้องออกเดินทางเนาะแล้วเขาจะมายืนรอที่หน้าบ้านเลยทำเป็นชุดๆนะคะไม่ใส่แบบว่าพอใกล้จะหมดเอ๊ะทำไมเราลงอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าพอลงปุ๊บนะคะที่เหลืออยู่ในกระทะจะเหนียวเลยไม่พอแล้วตัวแป้งนะคะที่พี่อ้อยผสมก็ใช้เป็นน้ำเย็นนะคะน้ำเย็นจัดตลาดเก่าเขาจะไม่มีแบบมีรสชาติเนาะนี่ที่ไอ้สั่งซื้อนะคะเขาก็เลยมีแบบมีรสชาติจะไปห่อข้าวปั้นอะไรประมาณนีไฟเตาเริ่มร้อนจัดเลยเตรียมเลยเตาแรงที่ว่าลืมีทอดขายพี่ว่าให้ใช้น้ำมันเต็มกระทะแล้วก็กระทะใบใหญ่กว่านี้นะคะไม่ได้ใช้กระทะอย่างนี้นะคะไม่ทันร้อนมากๆอยู่ในครัวเนี่ยอึดอัดที่สุดก็นั่งทำทีละน้อยแบบนี้ไม่ได้นี่เราทำทานเนาะก็อยากทำให้น้องๆหลายๆคนนะคะที่ทานมังหรือว่าจะทานเจอะไรนะคะก็เอาไปเป็นแนวทานนะคะไม่เติมน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันที่ว่าใช้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งนะคะเพราะว่าของที่ทอดจะทอดให้กรอบที่ว่าต้องใช้เป็นน้ำมันพืชนะคะไม่ใช่น้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวจะมาทอดแบบนี้ไม่ได้ก็เลยพอใช้เสร็จแล้วก็ต้องเททิ้งเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วดีกว่าเนาะยาวเกินไปคิดเสร็จแล้วค่ะสลายชุบแป้งทอด
ถ้าไปเจอในร้านอาหารเนาะเดี๋ยวนี้ตามห้างก็จะมีขายนะคะที่เขาทำแบบนี้เนาะสำเร็จเนาะแต่ว่าของเขาจะทำเอาไว้นานบางทีอ่ะมันจะเหม็นหืนนะคะถ้าของเราทำเองได้เราทำเองนะคะจะหอมแล้วก็กรอบอร่อยมากๆเลยนะคะทานเล่นก็ได้ทานกับข้าวก็ได้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะพี่อ้อยกระดาษทิชชู่เอ้ยไม่ใช่กระดาษรองจานซับมันมองอยู่ว่ามันมาจากไหนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ